ชัชชุออนเปิดใจรู้ข้อผิดพลาดแล้วเร่งแก้ไขเชื่อดวลเยอรมันสนุกแน่ทัพนักตบสาวไทยลงซ้อมต่อเนื่องแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากที่ลงอุ่นเครื่องพ่ายสมขาวเกาหลีใต้ทางโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลเผยนักกีฬานำเอาข้อผิดพลาดจากแมตช์อุ่นเครื่องมาแก้ไขแต่ยังทำได้ดีกว่านี้ในขณะที่บุ๋มชัชชุออนโมกศรีเปิดใจรู้ข้อผิดพลาดการสื่อสารระหว่างมือเซตกับตัวตียังน้อยเกินไปหลังอุ่นเครื่องมั่นใจมากขึ้นและนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขก่อนแข่งนัดแรกพบกับเยอรมันต่อไปความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2โดยช่วงเช้าทีมเข้าศูนย์ออกกำลังการเพื่อเล่นฟิตเนสใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งโดยเตยหัตถยาบำรุงสุขที่เมื่อวานพลาดลงเกมอุ่นเครื่องสามารถทำร่างกายได้ตามปกติแต่เว้นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณช่วงหลังและท้องและก่อนเดินทางกลับที่พักโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลกล่าวว่าได้ดูคลิปเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้และเห็นจุดผิดพลาดในระบบการเล่นของทีมโดยการซ้อมเย็นนี้จะต้องแก้ไขให้ทีมมีความสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่จะลงสนามนัดแรกกับเยอรมนีคืนวันที่14มิถุนายนนี้โค้ชด่วนเปิดเผยต่อว่าการซ้อมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเด็กๆนำเอาข้อบกพร่องจากการอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้มาแก้ไขทุกคนต้องปรับแต่ละจุดให้ดีเพื่อให้เข้ากับระบบทีมที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่คิดว่าน่าจะดีได้มากกว่านี้ด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้อุ่นเครื่องลงทีมกับเกาหลีใต้มีความมั่นใจมากขึ้นได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างเซตเตอร์กับตัวตีต้องเพิ่มการสื่อสารระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญทำไรรู้ว่าลูกที่เสียไม่ได้เสียจากที่เราตีเสียไม่ได้เสียเพราะบอลคลุกคลิกแต่เสียบอลที่เราตั้งกันมาสวยมากและพยายามจะปั้นออกมาให้ดีแต่กลับพลาดเองนั้นคือข้อผิดพลาดที่ได้เห็นจะต้องแก้ไขก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้นอกจากนั้นหลังจากที่ฝึกซ้อมทีมทางทีมได้เซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดออมสินสสิภาพรจันทรวิสูตรที่ครบวันอายุ26ปีในวันที่10มิถุนายนที่บราซิลช้ากว่าไทย10ชั่วโมงทำให้เจ้าตัวยิ้มแก้มแทบด้วยความดีใจและก่อนจะเป่าเทียนเจ้าตัวเผยว่าได้อธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงช่วยทีมได้ในการแข่งขันสนาม2กรุงบราซิเลีย